ค่ะดีใจมากค่ะก็เป็นอีกปีนึงของ The Blue Carpet Show ค่ะแล้วก็ใหม่เป็น Friends of Yeezy แล้ววันนี้ได้มาในงานนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่คนมารวมตัวกันแล้วก็สร้างสิ่งดีๆแล้วให้กับเด็กๆค่ะได้ลงพื้นที่เองด้วยใช่ค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ใหม่ทำงานกับ UNICEF นะคะก็ทุกปีก็จะลงพื้นที่ในไทยแต่ว่าปีนี้พิเศษก็ได้ไปมาดากัสการ์มาค่ะก็จะได้ไปเห็นความลำบากของเด็กที่อยู่นอกประเทศของเราด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างได้เห็นภาพโหดร้ายที่สุดเลยค่ะสงสารมากแล้วก็เรียกว่าช็อกไปเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรที่มันโหดร้ายขนาดนั้นมาก่อนค่ะภาพจากอะไรที่เราเห็นภาพอะไรเราเขาไม่มีน้ำที่สะอาดใช้ไม่มีเสื้อผ้าที่เพียงพอแล้วก็เสื้อผ้าที่สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ไม่มียารักษาโรคไม่มีโภชนาการที่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันน่าสงสารแล้วเขายังเจอภัยแล้งด้วยค่ะภัยแล้งมันเลยทำให้เขาปลูกผักอะไรไม่ได้อาหารที่ปลูกได้อย่างเดียวก็คือมันอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามันสะเทือนใจแล้วสะเทือนใจมากค่ะสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราถ้าเรามีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรจะแบ่งปันแล้ววันงานวันนี้เป็นงานที่ดีมากๆที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วรู้สึกโหงานวันนี้จะช่วยเด็กได้เยอะจริงๆค่ะปีนี้เราก็ได้ทำงานยูนิเซฟหลายครั้งเลยเนาะใช่จ้าใช่ใช่ปีที่แล้วด้วยค่ะก็ปีที่แล้วมีจัดกาล่าด้วยแล้วก็มีเดอะบูคาเป็ดโชว์ด้วยก็ยิ่งก็จะช่วยน้องๆได้เยอะมากค่ะก็วันนี้เต็มที่ค่ะนักแสดงทุกคนน่าจะเต็มที่ด้วยเพราะมีโชว์มีอะไรมาเต็มเลยใช่ค่ะอย่างแผนของปีนี้เราต้องไปไหนบ้างอะไรยังไงบ้างกำลังหนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะโดนไปประเทศไหนหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าแผนของปีนี้จะทำอะไรบ้างนะคะทำไมมาดากัสการ์แล้วก็รู้สึกแบบนิดนึงค่ะแบบภาพมันติดตาขนาดที่ตอนนี้เรายังรู้สึกกับภาพเหล่านั้นใช่ค่ะอย่างเช่นแบบมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเลยนะทุกครั้งที่แบบเราอย่างเช่นเรากลับมาถึงประเทศไทยเราปุ๊บเราก็รู้สึกว่ารักประเทศมากขึ้นมากเลยอ่ะแล้วแบบถนนหนทางบ้านเราอาหารการกินมีน้ำมีอะไรเงี้ยรู้สึกโหประเทศเราดีมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราแบ่งปันได้ก็ดีค่ะชวนแล้วกันใครที่พอมีทุนทรัพย์จะได้สมัครก็แล้วแต่ได้ค่ะหมายเชื่อว่าตอนนี้คนที่อยากจะทำบุญนะคะกำลังหาช่องทางการทำบุญอยู่หมายว่ากับยูนิเซฟเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีมากๆเพราะหมายเองได้ไปลงพื้นที่กับทีมยูนิเซฟแล้วหมายเห็นว่าเขาทำงานกันยังไงเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกคนจะไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือน้องๆจริงๆค่ะแล้วก็ฝากช่องทางของยูนิเซฟไว้ด้วยนะคะทริปเชียงใหม่มาถึงค่ะปุ๊บปั๊บมากคือแบบทริปสั้นๆค่ะไปทำบุญไปแก้บนค่ะแก้บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรแก้บนอะไรเดี๋ยวหนูชวนไปไม่ไม่ไม่เราแก้บนยังไงคะนี่เรายังต้องบนอีกเหรอมีเรื่องอะไรมีอะไรต้องบนคะเรื่องงานค่ะเรื่องงานมีอะไรเรื่องงานที่หวังก็เลยไปแก้ใช่ค่ะใช่แค่นั้นเองค่ะไม่เกี่ยวเนี่ยพอพูดแก้บนทุกคนตาโตแบบว่าไหนว่าไหนชุดใหญ่ไหมคะที่ไปแบบว่าวัดไหนกันสิก็เป็นคือก็เป็นพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ไปแก้ที่วัดไหนอะไรไม่คือแค่เรื่องงานใช่ไหมคะเรื่องงานอย่างเดียวค่ะไม่มีเรื่องความรักไม่มีค่ะไม่มีคือเอางานก่อนเลยค่ะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็5,000แสดงว่าเป็นงานใหญ่ที่ได้เลยที่เราบนไว้ครั้งที่แล้วได้ก็ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะบนถึง500พวงแล้วรู้สึกว่ามันจะเล็กไปใช่ค่ะกับสิ่งที่เราแบบขอไว้อะไรเงี้ยคือที่จริงแล้วมันใหม่ไม่ได้ให้ทุกคนไปทำนะคะมันแล้วแต่คนว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความสบายใจคือสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกใหม่สบายใจแค่นั้นเองแล้วใหม่ก็ไม่ได้ทำบ่อยค่ะปีละครั้งที่ได้นี่คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยครับถึงต้องบนใหญ่เลยเพื่อความสบายใจใช่ค่ะเดี๋ยวคงได้เห็นนะคะก็ปกติใหม่เป็นสายมูเตอะไรไม่เลยค่ะปีละครั้งค่ะนอกนั้นไม่ทำเลยค่ะแต่มูทุกปีปีละครั้งค่ะแต่มูทีก็มูหนักก็หนักค่ะหนักแต่ว่าก็แบบบางทีก็ไม่ได้ก็มีนะคะเรียกว่าดาวิสายมูอย่าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะเกรงใจค่ะอย่าเรียกเลยค่ะแต่ว่าเขาสนใจไหมเรื่องแบบนี้คือเพื่อนใหม่ก็อาจจะแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไฟนิดนึงไม่เป็นไรค่ะก็
คนรอบตัวไม่ได้สนใจนะคะแต่ใหม่ก็จะบิวบิวอยู่เหมือนกันเองอะทุกคนอึ้งไหมคะเห็นเรามูนหนักขนาดนี้ทุกคนก็เขาก็ไม่ได้อึ้งนะคะใหม่ว่ามันเป็นเหมือนทุกคนรู้แหละว่าใหม่ทำแค่แบบสบายใจไม่ได้แบบจริงจังว่าแบบใหม่จะต้องได้นะอะไรเงี้ยเพราะใหม่เหมือนชิวๆมากกว่าว่าเออขอไว้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือแบบมันอาจจะไม่ได้ 100% มาจากสิ่งที่บนมันมาจากสิ่งที่แบบเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราพยายามในการทำงานของเรามันถึงได้มาในสิ่งนั้นด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราขอนี่คือมันต้องสำคัญเราถึงเลือกที่จะแบบบนขนาดชอบความสบายใจมากกว่าเพราะแบบนะปีนี้เราก็น่าจะพอกินได้อยู่ได้ไปพอกินพอใช้พอกินพอใช้โอเคอะไรเงี้ยค่ะเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างที่ไปรอบนี้มีขอเพิ่มไหมคะยังค่ะเก็บโควต้าไว้ก่อนมีโควต้าด้วยใช่ค่ะขอพร่ำเพื่อไม่ดีค่ะนี่คิดเองพี่เต๋อขอไหมหรือว่าไม่รู้เลยค่ะต้องไปถามเองแต่ว่าทริปนั้นเพื่อนๆทุกคนก็จะแบบเหมือนไหว้พระกันแต่ไม่รู้ว่ามีใครแอบของแบบนี้เขาไม่พูดไม่บอกกันแล้วเราแนะนำทำไมว่าเพื่อนๆว่าวิธีการไหว้วิธีการขออะไรเงี้ยสำหรับใหม่ก็ตามสายตามเสียงเวลาในวัดเขาจะมีเสียงตามสายอยู่แล้วค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะหูแต่ละคนต้องไปบนเยอะขึ้นแน่เลยอ่ะเรารู้สึกถ้าพี่ออกมาดูหวานเลยค่ะสองคู่ดูหวานหวานค่ะแข่งกันหวานค่ะค่ะแข่งกันหวานอะไรเงี้ยค่ะแข่งกันหวานไม่หรอกค่ะโอ้ยสู้คู่นั้นไม่ได้หรอกค่ะจริงๆทำไมเรายอมแพ้ล่ะทำไมเรายอมอะคะยอมจริงๆค่ะยอมแต่คู่ใหม่เต๋อก็หวานมากนะบางทีก็คือฮาไม่หรอกก็เรื่อยๆค่ะก็เหมือนแบบแต่ต้องยอมคู่นั้นจริงๆค่ะคู่นั้นเขาน่ารักมากค่ะคือคู่เราหวานเรื่อยๆก็เรื่อยๆแบบเรื่อยๆเรียบง่ายตามสไตล์ของเราคือเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าใช่ค่ะไม่ยอมคู่นั้นได้ไงอะคู่เราแพ้ไงค่ะถ้าก็แบบเขาน่ารักกันมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าแล้วสายฮาใช่ค่ะน่าจะแบบอย่างนั้นนะคะขำๆไม่ว่าคู่เราแบบคู่เขาคู่ไหนเขาแบบแต่งก่อนครับพี่เราอุ้ยเอ้าทำไมพี่หว่าบอกเลิศมีแอบแซวคู่เขาไหมว่าเธอไปก่อนเลยอะไรเงี้ยของโอ้ของใหม่เพิ่งเริ่มนะคะอันนั้นก็ต้องแบบอันนั้นต้องไปถามเจ้าตัวเองค่ะอันนั้นก็หลายปีอยู่ค่ะเชียร์คู่เขาไหมก็เราอยู่กับเพื่อนเราทั้งคู่เขาก็เป็นเพื่อนเราแล้วเราก็เห็นเขาน่ารักเราก็ต้องเชียร์ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เราเพิ่งเริ่มแต่สปีดเราก็ไวนะคะไม่ไวหรอกค่ะอายุลุงก็เยอะแล้วไม่ไวหรอกค่ะลุงเลยเยอะแล้วคนก็เลยช้าๆค่ะช้าๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะทำไมพี่ถามเรื่องคู่จิ้นที่พี่เต๋อไปจิ้นกับพี่โป๊กอีกลุงเราได้เห็นภาพเราเขาจะเปลี่ยนเบียนไหมลูกคือความคิดเห็นยังไงน่ากลัวนะคะหนูก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักไปอีกแบบเหมือนกันนะพี่ป๊อปถึงขั้นบอกให้พี่เต๋อเลิกแล้วเลิกกับใหม่แล้วมาจิ้นกับเขาดีกว่ายอมไหมคะถ้าเป็นพี่ป๊อปก็ได้นะคะเอาไปได้เลยค่ะหนูเริ่มหวั่นใจไหมคะหนูก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ได้ค่ะเพราะเขาจะมีหนังด้วยนะคะด้วยกันใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีค่ะคู่เขาดูมุ้งมิ้งไหมคะอยู่ด้วยกันมุ้งมิ้งค่ะมุ้งมิ้งเห็นจากภาพนะคะแสดงว่าลุงเคมีได้อยู่ใส่ก็ใช่แปลกมากใช่ค่ะลุงเคมีกับพี่โป๊ปได้ค่ะมีแอบแซวเขาไหมคะค่ะแอบแซวเขาจะว่าจะไปไหมไม่แอบแซวไม่ได้ถือกระแซวค่ะแต่ก็รู้ว่าเขาแบบอยู่ในกองเขาก็แบบมุ้งมิ้งดูแบบสนิทกันอะไรเงี้ยใช่ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่เขาว่าอะไรกระแสนี้บ้างคะแบบจิ้นป๊อปเลยต้องไปถามเขาเนาะว่าเขารู้สึกยังไงเขาไม่เล่าให้ใหม่ฟังเลยไม่ค่ะแต่เขาก็เป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงียบเขาคงใช่เขาคงแต่แฮปปี้ค่ะถ้าแบบเห็นแฟนคลับแฮปปี้ก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วยอมยกพี่เต๋อให้เป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะได้ยินดีค่ะยินดีอะค่ะ